จุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับให้ดูที่ตัวอักษรตัวหนังสือนะครับดูที่ตัวอักษรตัวหนังสือนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆคลิปดีๆกรุณากดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านผมก้างนาโพนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดูเหรียญรุ่นที่84ของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่เจตนาการจัดสร้างดีมากนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคุณประกอบเล้าพาณิชย์นะครับร้านโชคชัยกรุงเทพได้นำไปถวายให้พระอาจารย์ฟั่นปลุกเสกนะครับเสร็จแล้วได้นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเพื่อนำไปแจกจ่ายเหล่าตำรวจทหารตะเวนชายแดนในปีพ.ศ. 2518นะครับแล้วก็บางส่วนที่เหลือได้ถวายให้พระอาจารย์ฟั่นนะครับไว้แจกจ่ายลูกศิษย์นะครับด้านหลังเหรียญก็จะมีตาสัญลักษณ์สว.ประทับอยู่นะครับการจัดสร้างมีด้วยกันก็คือมีเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำไม่ระบุจำนวนสร้างนะครับมีเนื้อนาคนะครับจำนวนจัดสร้าง15เหรียญเนื้อเงินจำนวนจัดสร้าง77เหรียญเนื้อนวะโลหะจำนวนจัดสร้าง90เหรียญเนื้อสำริดจำนวนจัดสร้าง9เหรียญนะครับเนื้ออัปก้าและเนื้อทองแดงนะครับรวมกันจำนวน 25,000 เหรียญนะครับผมมาดูพิมพ์ด้านหน้ากันนะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับตรงกลางเป็นรูปนะครับตรงกลางเป็นรูปพระอาจารย์ฟั่นหันข้างนะครับมาทางซ้ายมือของเรานะครับหันข้างมาทางซ้ายมือของเราครึ่งองค์นะครับมีตัวอักษรระบุว่าพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดอุดมสมพรนะครับข้างล่างเป็นลายกนกนะครับข้างล่างเป็นลายกนกนะครับจุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับให้ดูที่ตัวอักษรตัวหนังสือนะครับดูที่ตัวอักษรตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือจะเป็นเม็ดๆนะครับเหมือนเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดทรายแบบนี้นะครับนะครับนะครับจุดเด่นของเหรียญรุ่นนี้นะครับดูที่ตัวหนังสือนะครับจะเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดทรายแบบนี้นะครับตำหนิที่ดูกันนะครับนะครับมีเนื้อเกินล้นๆตรงหัวฝานี่นะครับตรงลูกศรชี้นี่นะครับเม็ดในตาคมชัดนะครับเม็ดในตานะครับคมชัดนะครับผืนผิวเรียบตึงนะครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับมีเส้นเสี้ยนวิ่งทั่วเหรียญเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ย่อนะครับสว.นะครับข้างล่างนะครับเป็นบาทนะครับเครื่องอัฐบริขารนะครับข้างล่างข้างข้างนะครับเป็นอักขระคาถานะครับสองฝั่งอย่างนี้นะครับล้อมรอบด้วยนะครับตัวอักษรนะครับระบุนะครับโชคชัยนะครับทูลเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับเพื่อทหารตำรวจชายแดนนะครับ2518นะครับครับตัวหนังสือก็จะเป็นเม็ดๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือนะครับ
เหมือนกับด้านหน้านะครับเหมือนพิมพ์ด้านหน้านะครับตัวหนังสือนะครับแบบนี้นะครับเส้นสายตรงบาทนะครับเส้นสายตรงบาทก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนกันนะครับเป็นเม็ดๆเหมือนเม็ดทรายนะครับตรงเส้นนะครับนะครับเส้นสายนะครับตรงบาทนะครับเส้นสายของบาทนะครับก็จะเป็นเม็ดๆเหมือนกันนะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวหนังสือเป็นเม็ดๆนะครับเม็ดทรายนะครับแบบนี้นะครับตัวอักษรย่อนะครับก็จะมีเส้นซ้อนนะครับตัวอักษรย่อนะครับก็จะมีเส้นซ้อนแบบนี้นะครับเหมือนปั๊มขยื่นนะครับแล้วก็มีจุดกลมๆตรงนี้นะครับจุดตรงกลมตรงนี้นะครับนะครับจุดกลมเล็กๆตรงนี้นะครับสำหรับเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดทางด้านซ้ายมือของเราแล้วก็ขวามือของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับแบบนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ